สวนอาหารภูนวิไลครับอยู่ริมแม่น้ำมูลนะครับที่สุรินทร์มาได้รับนะครับอยู่รอยต่อระหว่างท่าตูมชุมพลบุรีแล้วก็อำเภอสตึกครับรอยต่อกับบุรีรัมย์นะครับผัดผักรวมมิตร150ยำตะไคร้กุ้งสด150ยำรวมมิตรทะเล180ครับยำสามกรอบ180ปูนิ่มผัดผงกะหรี่250ครับไส้กรอกอีสาน150กุ้งชุบแป้งทอด150ครับแล้วก็ต้มยำปลาเนื้ออ่อน200ผัดเผ็ดหมูป่า150กบทอดกระเทียม150ครับลาบปลานิลทอด250ลาบหมู150ยำปลาดุกฟู150ครับยำทะเล180ยำกบ150ครับกบผัดฉ่า150ครับผมก็ซุ่มอ่านแล้วนะครับพอให้รู้แนวราคาปูนึ่งซีอิ๊ว600ถึง800ปูผัดผงกะหรี่600ถึง800ลาบปลานิลชิมเจ้านะครับจะนุ่มสโลงแล้วก็ผ้าสโลงผ้าสโลงชุดผ้าไหมเลยนะอันนี้กุ้งกุ้งผัดพริกเผานะครับแล้วก็เสื้อสีขาวมียำไม่ใช่เป็นผ้าสีสามสีมีสีเขียวสีชมพูผัดเผ็ดครับมีอะไรอีกคะมีต้มต้มอะไรนะใช่แล้วที่เขาว่าประดับด้วยทุกคนลุงป่าคนที่สมบูรณ์เพราะว่าก็ต้องมีสร้อยมีอะไรแบบประดับว่าคุณคุณค่าร้านนี้จะอยู่ริมน้ำมูลนะครับไม่ใช่ค่ะร้านนี้อยู่ในเขตอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับตำบลโคกกลางนะฮะเบอร์โทรก็ตามนี้นะฮะนี่ครับกุ้งพริกเผาน่าทานมากเลยถ้าจบในกระบวนการบวชส่วนเราจะไปจำพรรษาหรือจะไปอยู่ตรงไหนถ้าอะไรเราจะทำอร่อยดีครับนี่เป็นความสมัครใจบางคนเขาจะไปมาบวชที่นี่เพราะว่าอยากได้บารมีเรื่องช้างครับผมจิ้มแจ่วครับที่เขาไม่เห็นแล้วยิ้มหอบส่งแล้วทายเนื้อปลาสดหวานดีครับรถเบนซ์ราคา2,000ล้านก็ช่างไม่นั่งแต่ตั้งช้างมันขึ้นมานี่ครับพุงปลาแล้วครับมาอุ้ยกลับมาบ้านก็ช่วยกันมากกว่ามันช่วยกันพุงปลาครับทางกับข้าวหอมมะลิเป็นสวนอาหารแบบรับแขกนะครับตรงของอำเภอชุมพลบุรีนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ